บันไดถึงเขาโห้ยไกลอยู่นะเอาไหมเพิ่งเดินขึ้นมาเทลเฮดนี่ก็เหนื่อยแล้วเนาะเป็นทางรถไฟเก่าไว้ลำเลียงยุทธภัณฑ์นะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 1,040 กว่าขั้นใช้เวลาเดินประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับเดินขึ้นมายังไม่ถึงครึ่งทางก็เหนื่อยละเก่งจังเลยหมาเนี่ยฮะนี่ไปไหนนะฮะโอ้ยสงสารจังเลยขาสั้นมากโอ้ใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวเองยังไม่ถึงเลยอ่ะลองเดินเข้ามาดูตรงนี้มีทางลับข้างหลังมีอุโมงค์ลับมันไม่มีงูเนาะจุดสูงสุดข้างบนโคโค่เฮดนะครับนี่สวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปไฮกิ้งที่โคโค่เฮดกันเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวไปหาซื้อของกินลองท้องกันก่อนนี่มุสบิคาเฟ่ตรงนี้เนาะใช่มาซื้อสแตมมุสบิกินเนาะป่ะเราไปซื้อกันคิวยาวเนี่ยนี่นะคะเราได้สแตมมูสบิมาแล้วนี่เยอะเลยแรงนี้นะคะมูสบิคาเฟ่ร้านดังคือถ้าเข้าไปดูข้างในคือคนต่อแถวเยอะมากเลยตอนนี้แต่ว่าความจริงอ่ะคือมันรอไม่นานเลยนะเขาทำเร็วมากๆเลยอ่ะป้าเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟแล้วเราไปไฮกิ้งกันนะคะนี่นะครับของกินรองท้องเราก่อนไปไฮกิ้งสแตมมูสบินี่ทั้งหมดนี้กี่อันอ่ะ3 4 5 6 6อันก็ประมาณ20เหรียญตกอันละ 2-3 เหรียญ นะครับอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโฮโนลูลูคอฟฟี่นะครับอันนี้ตั้งแต่ขาใหญ่เลยเนาะโฮโนลูลูคอฟฟี่เดี๋ยวไปซื้อกาแฟก่อนซื้อกาแฟก่อนไปแฮงกิ้งตัดไปกันเลยกาแฟที่นี่มันแบบว่ามีความแบบหอมหวานแล้วกลิ่นแบบเป็นเอกลักษณ์อ่ะกาแฟสูตรดั้งเดิมนี่ผมสั่งฮาวายเอียนลาเต้นะครับใช้กาแฟโคนา 100% เลยอันนี้ถ้ามองไปก็เห็นเครื่องคั่วกาแฟตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นสาขาดั้งเดิมเลยแก้วกลางก็ราคาแก้วละ7.50 เหรียญนะครับนี่นะครับเราถึงที่โคโค่เฮดเป็นพาร์คส่วนสาธารณะแล้วนะครับตรงนี้เป็นที่จอดรถนี่เดี๋ยวเรามาแวะเตรียมตัวทาครีมกันแดดกันก่อนตอนนี้ก็คือมีเมฆบังแดดอยู่ก็เลยไม่ร้อนมากก็ดีเหมือนกันวันนี้มาเดี๋ยวแวะเข้าห้องน้ำนี่หน้าห้องน้ำนู้นสาวๆก็กำลังทาครีมกันแดดกันอยู่นะครับนี่แล้วก็มีคนเตรียมไปไฮกิ้งกันโอเคครับตอนนี้เราจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินไปที่เทรลเฮดกันนะครับนี่ไปเดินขึ้นไปข้างบนนู้นตรงนี้เหรอเออแวะข้างทางดูอะไรอีกอ่ะใช่ต้นกระถินไหมอ่ะเออมันเป็นกระถินนะเนี่ยกระถินแบบแห้งๆเหรอใช่หรอนี่ไงไม่รู้เหมือนกันดูไม่เป็นอ่ะแต่มันเหมือนใบกระถินเนาะเนี่ยเหมือนลูกกระถินด้วยเนี่ยอันเนี้ยไปเดินต่อนี่เดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเนาะยังไม่ได้ปีนบันไดเลยอ่ะเอออันนี้แค่เดินขึ้นเนินไปอันนี้เป็นแบบเป็นถนนที่แบบเดินมาจากที่จอดรถเป็นเทรลเฮดเดินขึ้นไปหน้าเทรลเฮดนะครับเนี่ยหน้าเทรลเฮดอยู่ตรงนี้ใกล้ๆแล้วอ่ะถึงหน้าเทรลเฮดแล้วพร้อมหรือยังเออเราขึ้นบันไดถึงเขานู่นโอ้ยไกลอยู่นะพร้อมไหมเออพร้อมแล้วนี่เพิ่งเดินขึ้นมาเทรลเฮดนี่ก็เหนื่อยแล้วเนาะนี่ป้าเขาเอาหมามาเดินไฮกิ้งด้วยนะครับน่ารักมากเลย2ตัวนี้ก่อนอื่นก็ต้องยืดเส้นกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะบาดเจ็บไม่ได้ไฮกิ้งนานแล้วเนาะไม่ได้ออกกำลังกายนานใช่คือถ้ามาฮาวายเนี่ยโคโค่เฮดนี่ก็เป็นที่ไฮกิ้งอีกที่นึงที่ยอดนิยมเลยเนาะแต่ว่าตรงไดมอนด์เฮดที่คนเขานิยมไปอ่ะอันนั้นอ่ะมันเห็นวิวเมืองโฮโนลูลูทั้งแบบโอ้โห360องศาเลยอันนั้นอ่ะสวยแต่ว่าเราไปมาแล้วเนาะรอบก่อนไดมอนด์เฮดคือไฮกิ้งแค่แบบประมาณ30นาทีเองอ่ะง่ายมากใช่แล้วก็เป็นทางเดินเป็นทางเดินขึ้นสบายมากอันนั้นแต่ว่า คนมันไปเยอะก็เลยต้องแบบจองเรสเซอร์เวชั่นจองที่จอดรถเพราะว่ามันจะไม่มีที่จอดรถไงตรงนั้นแบบคนไปเยอะมากเป็นที่นิยมของฮาวายเลยที่ไฮกิ้ง
แล้วก็อีกหนึ่ง Stairway to Heaven ก็คือเราไปมาแล้วเนาะที่อันนั้นแบบปีนยากมากถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูนี่กลับไปดูคลิปแรกของเราได้เลยเนาะที่เราไปไฮกิ้งขึ้นไปอ่ะอันนั้นคือแบบเหนื่อยสุดๆทั้งวันอันนั้นใช้เวลาทั้งวันยืดเส้นยืดสายเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเดินกันเลยนะครับไปข้างล่างมันเป็นสนามยิงปืนไงก็เราจะได้ยินเสียงปืนอย่างเงี้ยแหละเวลาเดินไฮกิ้งปงปังปงปังอย่างเงี้ยตรงขั้นบันไดที่เป็นหมอนรองรางรถไฟนี่นะครับก็มีประมาณ 1,040 กว่าขั้นถ้าจำไม่ผิดนะ 1,048 ขั้นมั้งเป็นทางรถไฟเก่าไว้ลำเลียงยุทธภัณฑ์นะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ใช้เวลาเดินประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับเดินไปกลับนะถ้าใครฟิตๆหน่อยก็อาจจะเร็วกว่านั้นเดินขึ้นมายังไม่ถึงครึ่งทางก็เหนื่อยละนี่ตรงนี้เขาก็จะบอกเป็นหลักนะครับอันนี้20อะไรไม่รู้เหมือนกัน20ฟุตมั้งเออไม่รู้เหมือนกันนะก็ลองขึ้นไปดูอันนู้นคือครึ่งทางหรือเปล่าเออก่อนจะขึ้นอีกอันนึงไม่แต่ว่าเราขึ้นมายาวนะเดินอีกยังไม่ถึงครึ่งทางเลยแต่ดีตรงที่แดดมันไม่ร้อนมากเนาะเพราะว่ามีเมฆบังแดดไว้อยู่ไปต่อกันนะครับบอกว่าถึงหลักที่14นะครับนี่ค่อยๆแบบลดลงไปเรื่อยๆเกือบจะถึงครึ่งทางแล้วนี่ถึงครึ่งทางแล้วนะครับตรงนี้นี่มันจะเป็นสะพานแล้วเป็นแบบสะพานข้างล่างแล้วอันตรายตรงนี้โอเคเพราะว่าตรงนี้มันอันตรายไงเดี๋ยวตกลงไปนี่แบบไม่คุ้มอ่ะเนาะเดินอ้อมดีกว่าเป็นอ้อมทางขึ้นไปตรงนู้นป่ะทางอ้อมก็จะเป็นเหมือนทางไฮกิ้งขึ้นเขาอย่างเงี้ยนี่แค่ตรงนี้เองอ้อมไม่เยอะเนี่ยเห็นไหมนี่ไงเขาทำให้นี่อันนี้หลักที่12แล้วคือเขาทำทางให้อ้อมเพราะว่าตัวนี้นะมันอันตรายเห็นไหมมองลงไปข้างล่างนี่คือโอ้โหตกลงไปอ่ะไม่คุ้มนี่เป็นบันไดขึ้นตรงนี้เมื่อกี้อ้อมตรงเหวเมื่อกี้มานิดเดียวไม่เยอะมากเลยครึ่งทางมานิดนึงละบางคนนี่ก็แข็งแรงมากเลยเนาะวิ่งลงเลยขาขึ้นอ่ะเหนื่อยแต่ขากลับอ่ะไม่เท่าไหร่รู้สึกว่าตรงนี้เริ่มชันขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะตอนแรกแบบโอ้โหมันลงมาแบบว่าไม่ค่อยชันเท่าไหร่พอมาตรงเนี้ยเริ่มขึ้นมาระหว่างครึ่งทางชันขึ้นเรื่อยๆแล้วหมา2ตัวนั้นก็โหวิ่งเก่งเหลือเกินดูดิมานั่งพักกันก่อนนะครับใช่อีกนิดเดียวใกล้ถึงแล้วนั่งแบบตากลมชมวิวทะเลกันนะครับเนี่ยสวยงามมากวิวทะเลตรงนี้แดดเริ่มมาเขาถลายลงแล้วนะเอาตูดลงแล้วนะไม่อยากคิดสภาพตอนลงเลยอ่ะเก่งจังเลยหมาเนี่ยฮะไม่เหนื่อยหรอมันคงไม่เหนื่อยเนาะหมาแล้วเธอเหนื่อยไหมครับเหนื่อยนู่นนะครับโคโคเฮที่ผมบอกนู่นเป็นภูเขาไฟเก่าที่ว่าคนนิยมไปไฮกิ้งกันนะครับแล้วตรงนั้นก็เป็นเมืองฮอนูรูเห็นไหมเห็นตึกตรงนั้นเห็นไหมครับเมืองฮอนูรูแล้วก็โคโคเฮอยู่ตรงนี้นะครับไปเดินทางต่อครับโอเคตรงนี้หลักที่7แล้วนับถอยหลังนะครับใกล้ถึงแล้วนี่ไปไหนนะฮะเอาอะไรหาน้ำกินอะไรเนี่ยมันหาอะไรกินอ่ะฮะหมาใครอ่ะอีกตัวนึงโอ้ยสงสารจังเลยขาสั้นมากโอ้สงสารขาสั้นนี่ไม่ค่อยกระโดดลงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหลักที่5แล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นโอเคนั่งพักก่อนยิ่งขึ้นชันยิ่งปวดขาเนี่ยดูดิดูความชันให้ดูชันขนาดไหนชันมากดูดิคนเยอะอยู่นะครอบครัวนี้สู้ชีวิตมากพาลูก2คนสะพายหลังสะพายเป้ขึ้นมาโคตรสู้ชีวิตเลยลูก3ป้ากับหมา2ตัวนี่วิ่งเสร็จแล้วเหรอโอ้โหเก่งมากเลยใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวเองยังไม่ถึงเลยอ่ะอีกนิดเดียวไป
อีกนิดเดียวจะถึงละเลข2ละไปสู้ๆอีกนิดเดียวนี่ไงข้างหน้าเลข1ถึงละนี่ไงเร็วสู้ๆใกล้ละเฮ้ถึงอะถึงจนได้เหนื่อยไหมเอ้าโอเคเออเอาแค่ตรงนี้ก่อนหยุดถ่ายรูปตรงนี้ก่อนในที่สุดก็ถึงจนได้บนยอดนี้มีต้นกระถิ่นด้วยเหรอเนี่ยนะแล้วก็มีต้นกระบองเพชรบนยอดเขาด้วยนะเนี่ยถ่ายรูปกันไปชมวิวกันไปเดินต่อเดินไปให้ถึงจุดสุดยอดเลยแต่ระวังหน่อยนะเออข้างล่างเป็นแบบอย่างเงี้ยไปแล้วก็อืมระวังนะเดินดีๆโอ้ตรงนี้เป็นนี่เลยเป็นป้อมปืนเก่าเห็นนะตรงนี้เป็นแบตเตอรี่เขาเรียกว่าแบตเตอรี่เป็นป้อมปืนบนยอดเขาอย่างเงี้ยเนี่ยจุดชมวิวข้างบนตรงนี้สูงกว่าข้างล่างเมื่อกี้คนเยอะเกินเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ถึงแล้วครับนี่เป็นเครื่องจักรเอาไว้หมุนเคเบิลลากแทรมลากพวกกระเช้าขึ้นมาครับเนี่ยนะตั้งแต่ข้างล่างเลยนี่เป็นป้อมปืนขึ้นไปข้างบนนั้นโอเคถึงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จุดสูงสุดข้างบนโคโค่เฮดนะครับนี่มันคือภูเขาไฟโบราณนะครับเนี่ยนะมองไปข้างล่างจะเป็นป่องภูเขาไฟสมัยก่อนเนี่ยนะดูดิปากป่องภูเขาไฟอยู่ตรงนู้นแล้วก็เป็นวิวทะเลสวยงามมากเลยดูดิน้ำทะเลสีฟ้าสวยอะโอ้สวยมากอากาศดีด้วยเอออากาศดีนี่ไงมองเห็นหมดเลย360องศามองไปทางนั้นก็จะเห็นวิวโฮโนลูลูนะครับเนี่ยเห็นไหมสวยมากเอออันนี้เหมือนกล่องจดหมายป่ะเนี่ยแล้วเขาก็ล็อกโซ่ไว้ด้วยล็อกกุญแจไว้ไม่รู้เหมือนกันว่ากล่องอะไรเดี๋ยวลองมาเดินสำรวจบนยอดเขาตรงนี้ดูว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นป้อมปืนนั่นแหละอยู่บนยอดเขาโอ้นี่ก็เป็นหน้าผาละยืนแค่นี้พอเสียวเป็นปากป่องภูเขาไฟนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนเป็นหลุมหลบภัยอะไรเงี้ยเป็นป้อมปืนหลุมหลบภัยอะไรต่างๆมีกราฟฟิตี้เต็มเลยจริงๆมันเดินลงไปได้น่ะรอบๆขอบภูเขาไฟเลยแต่ว่าอันตรายไม่เดินดีกว่ากลับทางเดิมพวกบนยอดเขาในฮาวายมันก็จะมีพวกไอเนี้ยเนาะเขาเรียกว่าพิวบ็อกซ์หรือว่าเรียกว่าเป็นพวกป้อมปืนอะเนาะตอนปี2020เราก็ไปไฮกิ้งที่ลานิคายพิวบ็อกซ์มาแล้วนะครับที่มันเป็นภูเขาแล้วก็มีป้อมปืนอยู่บนยอดเขาเนี่ยแล้วก็มีกราฟฟิตี้ที่เขาพ่นสีอะเนาะอันนั้นไฮกิ้งแบบว่าง่ายๆเนาะใช่เดินไปไม่ถึงชั่วโมงอะอันนี้คือรวมพักเหนื่อยรวมอะไรแล้วก็แบบเกือบชั่วโมงอะใช่รวมๆนะครับคร่าวๆก็คือตั้งแต่ที่เราเดินขึ้นมาถึงบนเนี้ยก็เกือบชั่วโมงเนาะใช่เกือบชั่วโมงประมาณ40นาทีตั้งแต่เริ่มขึ้นบันไดมาเลยนะประมาณ40นาทีรวมพักรวมอะไรพักแบบพักเป็น10รอบอ่ะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าขึ้นบันไดอ่ะขึ้นตลอดขึ้นบันไดนี่มันแบบเมื่อยขามากโอ้แค่ขึ้นมาดูวิวแค่นี้ก็คุ้มแล้วเนาะเหนื่อยแต่ก็คุ้มเดี๋ยววันอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปที่ฮานูมาเบย์ตรงนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นปากป่องภูเขาไฟที่มันยุบตัวลงไปนะครับแล้วก็เป็นอ่าวตรงนั้นตัวนั้นก็มีพวกสัตว์ทะเลแบบพวกที่เขาแบบอนุรักษ์เลยอ่ะอันนั้นต้องจองแล้วตอนนี้ข่าวดีก็คือเราจองได้นะครับเขาให้จองแอดวานซ์ล่วงหน้า2วันเราจองได้พอดีเลยตื่นมา 7:00 น.มาจองเลยคือตื่นมาเขาบอกให้เริ่มตอนกี่โมงนะ 7:00 น.เราจองแบบว่า 7:05 น.ก็คือหลายรอบอ่ะเต็มแล้วอ่ะเนาะแบบว่าเหลือไม่กี่ที่เองอ่ะใช่ถ้าเกิดว่าตื่นมา 8:00 น.นี่คือไม่ทันจองแน่เออมันเหลือแบบน้อยมากเลยเนาะแบบว่า 1-2 ที่อะไรอย่างเงี้ยเราจะพาไปดำน้ำดูพวกปลาดูปะการังนะครับตรงนั้นสวยมากอยากเห็นเต่าอ่ะ
ที่จริงไม่รู้ทริปนี้จะเห็นหรือเปล่าที่จริงเต่ามันก็มีรอบเกาะแหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะโชคดีว่ายน้ำเจอเต่าหรือเปล่าหรือไม่ก็เห็นเต่าที่แบบมานอนอาบแดดอยู่บนหาดเนาะทริปนี้อยากเจอเต่าอยากว่ายน้ำกับน้องเต่าแต่ต้องเจอเต่าให้ได้จะเจอเหรอเจอยากไม่ยากหรอกถ้าเราโชคดีนะฟลุกก็เจอแล้วโอเคได้เวลาทานของว่างกันมูซูบิที่เหลือ3ชิ้นกินเอาแรงขาลงขาลงนี่เหมือนจะสบายแต่ว่าคงเหนื่อยเนาะเพราะว่ามันต้องแบบค่อยๆลงอ่ะหวังว่าขาลงนี่จะไม่เหนื่อยเหมือนขาขึ้นนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าต้องค่อยๆลงหน่อยเพราะว่ามันทางชันไงนี่จุดสูงสุดเตรียมตัวเตรียมตัวลองเดินเข้ามาดูตรงนี้มีทางลับข้างหลังอุโมงค์ลับนี่น่าจะเป็นพวกแบบพี่เก็บอะไรอย่างเงี้ยของเก็บยุทธภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมืออาวุธต่างโอ้นี่อุโมงค์ลับอุโมงค์แบบเข้าไปในข้างใต้ภูเขาเนี่ยใต้ยอดเขากินอับไม่กล้าเข้าไปทางลับไปเดินออกดีกว่ามาสำรวจดูเฉยแต่ข้อดีของฮาวายนี่ก็คือมันไม่มีงูเนาะเกาะฮาวายทุกเกาะเลยไม่มีงูเพราะว่าเขากำจัดงูไปหมดแล้วไงนี่ก็คือข้อดีเนาะไปไฮกิ้งไปเดินป่าที่ไหนเราไม่ต้องกลัวงูเลยพอใกล้ครึ่งทางแล้วมันไม่ค่อยชันแล้วแดดแรงแล้วตอนนี้11โมงครึ่งเกือบเที่ยงแล้วมันก็เลยร้อนถึงตรงนี้ละครึ่งทางเฮ้ยกลัวถ้าลงตรงนี้ก็กลัวขาสั่นเดี๋ยวจะขาล้าไงเพราะมันต้องเกรงเยอะลงนี้ดีกว่าทางเดิมตรงนี้ง่ายกว่าเยอะเลยเนาะโอ้ขาสั่นเห็นไหมบอกแล้วมันเกรงจนขาสั่นเนี่ยดูตรงนี้นี่เขาเอาหีบอะไรมาวางไว้เนี่ยเอาไว้ให้นั่งมั้งอ๋อเป็นที่ไว้ให้นั่งนั่งพักลงพวกหินตรงนี้ง่ายกว่าเยอะเลยโอเคครึ่งทางละสบายแล้วตรงนี้เนาะเดินง่ายแล้วขาสั่นเหรอคะวันนี้ก็ขาสั่นเหมือนกันนะขาสั่นเพราะเกร็งสั่นจริงสั่นจังเลยเนี่ยอีกนิดเดียวเป็นไงจะถึงยังขาสั่นนะยืนอยู่เฉยไม่ได้เลยขาสั่นต้องค่อยๆลงเนี่ยถ้าหยุดปุ๊บรู้สึกเลยว่าขาสั่นมันเกร็งหลังเขาก็พาลูกมาเดินเก่งเนาะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเดินเก่งอย่างเลยน่ารักพ่อพาลูกมา2คนแต่ว่าแม่ไม่มาบ้างเนี่ยแม่ขึ้นไปหรอไม่ใช่ตัวเล็กมันน่ารักเนาะดูดิ นู่น
ไกลเหมือนกันนะเนี่ยอืมไปแต่ว่าตอนลงไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่อ่ะไม่เหนื่อยแต่ว่าเกร็งขาเกร็งโอ้ยสวยเนาะที่จอดรถเราอยู่ข้างล่างนั่นเหรอตรงสนามเบสบอลใกล้ถึงแล้วไปถึงข้างล่างทีตอนเดินลงมาเร็วเนาะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยไปเดินไปที่รถกันต่อเสร็จสิ้นภารกิจโอเคค่ะภารกิจของเราสำเร็จแล้วนะคะโอเคเดินมาถึงข้างล่างสักทีได้ขึ้นไปบนจุดสุดยอดข้างบนอันนี้ก็เป็นจุดไฮกิ้งอีกจุดหนึ่งที่ว่าคนมาฮาวายต้องควรมานะครับสำหรับสายที่แอคทิวิตี้สายไฮกิ้งอย่างนี้เรามาฮาวาย3รอบนี้คือก็ไฮกิ้งมาหลายที่แล้วเนาะไฮกิ้งทุกรอบที่จริงมันก็มีแบบว่าหลายที่เลยที่เรายังไม่ได้เก็บแต่ว่าเออไว้ก่อนเอาแค่นี้ก็พอบางอันมันก็ยากไปที่จริงมันมีไอ้ที่เป็นเหมือนยอดเขา3ยอดนะเนาะแต่ว่ามันอันนั้นมันแบบอันตรายด้วยมันต้องแบบไต่เชือกไปไต่หน้าผาด้วยอันตรายอันไหนที่อันตรายเราไม่ไปแล้วนะคะโอ้นี่ก็มีรถของเจ้าหน้าที่พาร์คเรนเจอร์มันเป็นถนนของเจ้าหน้าที่ตรงนี้แดดแบบว่าเบิร์นผิวมาก ดำแล้วดำอีกอะเธอดีนะเรามาไฮกิ้งตอนเช้าโอ้เมื่อกี้เราเดินลงมาเนี่ยเห็นคนเดินกลางวันนี่คือโอ้ท้อแทนเลยเนาะแบบมันร้อนไงต้องมาไฮกิ้งตอนเช้าอ่ะถึงจะไม่ค่อยร้อนแต่ว่าดีนะเนี่ยที่มีลมเย็นอากาศร้อนๆอย่างงี้หิวแบบน้ำหวานๆเย็นๆเนาะเดี๋ยวไปหากินน้ำอ้อยดีกว่าน้ำอ้อยเย็นๆคราวนี้มีมาเดี๋ยวเช็คโอเคครับเดี๋ยวเราขอปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ